สวัสดีครับผมชอนอัลฟาวูฟนะและวันนี้ผมจะมารีวิวไฟรุ่นใหม่นะครับตัวเล็กสเปคแรงของทาง Godox นะครับซึ่งให้กำลังไฟสูงถึง190วัตต์นะสามารถเปลี่ยนสีแบบไบคัลเลอร์ได้นั่นคือสามารถเปลี่ยนเป็นสีขาวส้มเหลืองก็ได้นะครับและยังสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้อีกด้วยนะครับ Wow. นั่นคือตัว Godox Limon LA150BI LED Light นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราลองมาเปรียบเทียบกันดูกับไฟรุ่นพี่นะครับอย่างเช่น Godox SL60W หรือจะเป็น Godox SL100D นะว่าจะเจ๋งแค่ไหนเหมาะกับการใช้งานของคุณหรือไม่ให้แสงที่เที่ยงตรงอย่างไรนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับเราไปดู Product Show Review ของสินค้าตัวนี้กันก่อนเลยครับผมสำหรับไฟรุ่นใหม่ของตัว Godox เนี่ยเขาจะมาในกล่องสีแดงนะซึ่งเป็นซีรีส์ใหม่หรือเป็นซีรีส์ของ Limon นั่นเอง Limon เนี่ยผมคิดว่าน่าจะมาจากคำว่า Light ก็คือตัวไฟเนาะแล้วก็ Mon นี่คือ Demon นะฮะซึ่งจะมีเขาอีก2อันนะฮะโดยในไฟซีรีส์ของ Limon เนี่ยเขาก็จะมีมาด้วยกัน4รุ่นนะครับซึ่งจะมีรุ่นที่เป็นแบบ Daylight หรือแสงสีขาว 5,600 เคลวินเนี่ยเขาจะมี LA150D นะฮะซึ่งให้กำลังไฟอยู่ที่190วัตต์แล้วก็ LA200D ให้กำลังไฟอยู่ที่230วัตต์ส่วนของ Bicolor นะฮะหรือส่วนที่มันเปลี่ยนสีได้เนี่ยก็จะมี LA150BI ซึ่งรุ่นนี้เป็น LA150BI ที่เราจะรีวิวกันนะฮะก็กำลังไฟอยู่ที่190วัตต์แล้วก็ LA200BI ก็กำลังไฟอยู่ที่230วัตต์ซึ่งเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยฮะว่ามีอะไรกันบ้างสำหรับอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับเมื่อเปิดออกมาเนี่ยจะมีตัววารันตีการ์ดนะครับแล้วก็เป็น user manual นะฮะมีส่วนของสายเคเบิลนะครับอันนี้ก็เป็นสายเคเบิลในส่วนต่อมานะก็จะเป็นตัวไฟ LED นะครับแล้วก็ reflector นะฮะในส่วนนี้จากนั้นก็จะมีตัวของ power adapter นะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่ารุ่นนี้จะพิเศษหน่อยเนื่องจากว่าจะมีpower adapter แยกต่างหากจากตัวไฟนะทำให้ไฟมีขนาดเล็กลงต่อมาก็จะเป็นในส่วนของสายลวดนะครับสำหรับยึดเข้ากับตัว power adapter นะครับเกี่ยวสายไฟเข้าไปนะฮะแล้วก็เป็นพวกอุปกรณ์ accessory ในการยึดจับพวกสายไฟนั่นเองนะฮะสำหรับบอดี้ของไฟ Limon LA150 นะฮะเมื่อเทียบกับตัว Godox SL60W หรือจะเป็น Godox SL100D จะเห็นได้ว่ามีขนาดเล็กอยู่พอสมควรเลยนะครับและการดีไซน์ของไฟเนี่ยก็มีลักษณะที่โมเดิร์นมากขึ้นนะฮะเห็นได้ว่าจับถือได้มือเดียวได้สะดวกมากๆเลยนะฮะแถมก็จะมีช่องระบายอากาศนะครับซึ่งเป็นทรงแบบรวงผึ้งนะฮะทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างนะครับแล้วก็ด้านล่างเราจะเห็นพัดลมสีเหลืองตัวใหญ่ตัวนี้นะฮะซึ่งก็ช่วยในการระบายอากาศระบายความร้อนไม่ให้ไฟโอเวอร์ฮีทจนเกินไปนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทดสอบดูนะครับว่าเราเปิดไฟอยู่ที่ 100% เนี่ยพัดลมเนี่ยจะให้เสียงที่ดังหรือเปล่านะครับและในส่วนของไฟ LED ด้านหน้านะก็จะเห็นได้ว่าไฟเนี่ยมีลักษณะพิเศษที่เป็นแบบไบคัลเลอร์ดังนั้นเนี่ยมันก็จะมีการคาดสีของสีเหลืองแล้วก็สีส้มเข้ามาด้วยนะฮะข้อสังเกตข้อจำกัดนะครับของตัวไฟแบบไบคัลเลอร์นั้นเลยก็คือเนื่องจากว่ามันจะให้แสงที่ได้ไม่เต็มที่นะครับเมื่อเทียบกับไฟที่เป็นแบบ daylight แบบเพียวๆหรือให้แสงสีขาวแบบเพียวๆนะฮะซึ่งไฟแบบ bicolor เนี่ยแสงจะ drop ลงไปประมาณ 20% นะครับซึ่งตัวเนี้ยอยู่ที่กำลังไฟที่190วัตต์ drop ไป 20% ก็ประมาณ150-160 วัตต์นะฮะก็จะประมาณนี้แต่ข้อได้เปรียบก็คือเราสามารถใช้งานในสภาวะแวดล้อมต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าสายบ่ายเย็นเนี่ยเราสามารถทำได้ซึ่งมันสะดวกมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบโบเวนเมาส์นะฮะแล้วก็อันนี้ก็ยังสามารถเสียบร่มได้นะฮะจะมีช่องให้เสียบร่มอยู่ตรงนี้ในส่วนของพาเนลด้านหลังของไฟเนี่ยก็มีการจัดวางปุ่มเลเยอร์ต่างๆเนี่ยไว้ได้เรียบร้อยดีนะฮะก็จะมีสังเกตว่าจะมีการเสียบที่เสียบปลั๊กไฟนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดปิดนะฮะและในการปรับความสว่างของไฟเนี่ยก็จะมีตัวน็อบด้านขวาเนี่ยในการปรับความสว่างนะครับจาก0ถึง 100% ได้นะฮะน็อบด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นการปรับ
อุณหภูมิสีหรือค่าเคลวินนะคือได้ตั้งแต่ 2,800 จนถึง 6,500 เคลวินและยังสามารถปรับเอฟเฟกต์แสงได้จากปุ่มนี้นะครับตัว FX นะครับเลือกเอฟเฟกต์แสงได้ถึง11แบตสำหรับการเชื่อมต่อผ่านมือถือนะครับก็ให้เรามากดที่ปุ่มบลูทูธตัวนี้นะครับแล้วให้เรามาที่มือถือนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ Godox Lite นะครับซึ่งก็จะมีทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะฮะให้เรามาสร้างกรุ๊ปของไฟก่อนนะครับแล้วก็กด Add ไฟดวงใหม่เข้ามาก็จะเห็นได้ว่าเป็น E101 นะครับตามรหัสที่เห็นในปุ่มบลูทูธเลยนะครับกดเลือกไฟครับแล้วกดคอนเฟิร์มโอเครอสักครู่นะฮะเขาก็จะทำการซิงค์ไฟเข้ากับมือในตัวแอปพลิเคชันนั่นเองก็จะเห็นได้ว่าลิสต์ของไฟก็จะขึ้นมาแล้วนะครับเราสามารถที่จะเปิดปิดอย่างรวดเร็วได้นะครับจากตรงนี้และยังสามารถตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับเข้าไปได้ของตัวไฟครับเราก็จะเห็นหน้าจอที่แสดงนะครับซึ่งเหมือนกับการปรับค่าไฟตรงตัวพาเนลเลยนะฮะเห็นได้ว่ามีการปรับค่าเคลวินได้ตั้งแต่ 2,700 จนถึง 6,500 นะมีการปรับความสว่างนะครับตั้งแต่ 0-100% อย่างรวดเร็วเห็นได้ว่ามีดีเลย์ที่น้อยมากๆเลยนะและตัวไฟตัวนี้ข้อดีอย่างหนึ่งเลยก็คือมันสามารถซิงค์ไฟหลายๆดวงนะครับเข้าด้วยกันได้โดยใช้แอปพลิเคชันมือถือเครื่องเดียวนะครับในการควบคุมไฟแต่ละดวงนะแถมยังสามารถควบคุมไฟได้ในระยะทางที่ไกลอีกด้วยนะครับส่วนนี้นะฮะในส่วนของเอฟเฟกต์แสงนะครับหากเราจะเข้ามาปรับต่อนะครับก็กดปุ่มตัวเมนูนะฮะที่อยู่ด้านบนแล้วมาที่ FX นะครับซึ่งเอฟเฟกต์แสงในแอปพลิเคชันมือถือเนี่ยจะมีมากกว่าที่ปรับอยู่ในแบ็คพาเนลตัวนี้นะครับถึง15แบบด้วยกันนะฮะจะเห็นได้ว่ามีการเราสามารถปรับได้อย่างง่ายๆเลยอย่างเช่น Lightning ตัวนี้นะฮะปรับความสปีดนะครับความไวของ Lightning นะครับให้เร็วขึ้นและให้สว่างขึ้นหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้เป็นCandle ด้วยซึ่งข้อดีของพวกไบคัลเลอร์เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเป็นไฟจากโคมเทียนจริงๆนะฮะปรับตามเอฟเฟกต์แสงนั้นๆนะฮะอย่างเช่น Police Car Ambulance ต่างๆก็ควบคุมได้ง่ายมากเลยหากเราใช้แอปพลิเคชันมือถือนะฮะในส่วนความสว่างของไฟดวงนี้นะครับเมื่อปรับอยู่ที่ 100% นะฮะวางห่างจากตัวประมาณ1เมตรแล้วก็ตั้งค่าเคลวินไว้ที่5600เคลวินหรือไฟเดย์ไลท์นั่นเองก็ใช้ค่าความสว่างอยู่ที่ 5,080 ลักนะครับซึ่งถือได้ว่าเพียงพอต่อการใช้งานที่เป็นการเปิดแบ็คกราวด์ฉากหลังนะครับหรือการถ่ายวิดีโอ 1-2 คนนะฮะการถ่ายรีวิวบนโต๊ะนะครับถ่ายแฟชั่นเต็มตัวหรือการไลฟ์สดนั่นเองนะส่วนในเรื่องของการปรับค่าเคลวินในช่วงแสงต่างๆเนี่ยอย่างเช่น 3,300 หรือจะเป็น 6,500 เคลวินเนี่ยก็จะมีระดับแสงที่แตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อยนะครับอาจจะดรอปไปประมาณ 10-15% นะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะโชว์นะช่วงแสงต่างๆให้ดูนะฮะและในส่วนเรื่องของความดังของพัดลมเนี่ยผมก็ลองบันทึกเสียงนะด้วยตัว Zoom H1N นะครับโดยปรับค่าไฟอยู่ที่ 100% นะครับลองดูว่าเสียงพัดลมของตัวไฟเนี่ยดังหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่ลองฟังเนี่ยต้องบอกเลยว่าเสียงเนี่ยแทบจะไม่ค่อยได้ยินถามว่าเมื่อเทียบกับไฟอย่างเช่น SL60W หรือจะเป็น SL100D เนี่ยตัวไหนน่าเล่นนะครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้น่าสนใจมากๆเนื่องจากว่ามีความสว่างที่ค่อนข้างเยอะกว่าพอสมควรนะฮะแถมราคาเนี่ยยังไม่ถึง 8,000 บาทนะครับแต่ได้ออปชันที่แบบจัดเต็มได้ขนาดนี้นะแถมยังสามารถซิงค์ผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้อีกด้วยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าหากเทียบสเปคในตลาดเนี่ยตัวนี้น่าจะถูกที่สุดแล้วนะครับและไฟดวงนี้นะเหมาะกับใครนะครับผมว่าเหมาะกับคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับที่ต้องการหาไฟสักดวงหนึ่งนะที่ราคาไม่แพงแต่สามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับปรับเปลี่ยนสีได้แถมยังให้ความสว่างที่สูงอีกด้วยนะครับหรือจะเป็นprofessional photographer หรือ videographer นะที่ต้องการความคล่องตัวในการใช้งานนะเนื่องจากไฟมีขนาดเล็กและยังสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้จากระยะไกลๆอีกด้วยแถมยังสามารถควบคุมได้หลายดวงด้วยนะฮะตัวนี้ซึ่งหากเพื่อนๆมีข้อสงสัยสอบถามหรือสนใจสั่งซื้อนะฮะสามารถแอดมาที่ Line @alphawolf ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันในคลิปหน้าฮะ